สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูต้มจับฉ่ายนะครับใส่โครงไก่นะนี่ได้มาจากโลตัสนะครับเป็นแพ็คอย่างดีเลยเขาหั่นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆเบสก็มาเลาะเอาช่วงคอช่วงอะไรที่มันออกนะเพราะเบสไม่ทานนะครับก็จะเลาะตรงช่วงมันเขาออกหมดเลยแล้วก็ไปเจียวเป็นน้ำมันไก่นะครับหอมนะเอาไปทอดเอาไปผัดเงี้ยหอมมากเลยนะครับเรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับมีรากของต้นขึ้นช่ายนะครับล้างให้สะอาดนะขูดดินออกให้หมดนะครับชอบมากก็ใส่มากนะครับแต่นี้เบสใส่ประมาณ500กรัมนะครับนะแล้วก็พริกไทยนะครับ1ช้อนโต๊ะกระเทียมไทยนะครับ1ช้อนโต๊ะมีผงปรุงรสไก่นะครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำแบบเค็มนะครับไม่หวานนะเอาแบบธรรมดานะครับเพื่อนๆ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับหรือผงปรุงรสเนี่ยนี่แหละ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะนะน้ำวันนี้เราใช้3ลิตรนะครับแล้วก็หม้อวันนี้เบสใช้เบอร์28นะครับเพื่อนๆก็จะใช้ไซส์ใหญ่นิดนึงผักก็เยอะมากเลยมีผักกาดนะครับกวางตุ้งเนาะแล้วก็คะน้านะครับแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับมีหัวไชเท้าแล้วก็แครอทนะครับถ้าเพื่อนๆอยากอร่อยเพิ่มนะครับก็ใส่เป็นมันฝรั่งนะเพื่อนๆอร่อยมากแต่วันนี้เบสหาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวใส่ตามนี้แล้วกันนะแนะนำนะครับถ้าใครบ้านไหนมีมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งหัวสีเหลืองนะนั่นแหละเอามาใส่ได้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มรสชาติให้หอมๆมันๆหวานอร่อยดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อกันดีกว่าว่าวิธีการทำเป็นไงบ้างนะครับไปกันเลยเรามาเริ่มขั้นตอนที่1ได้เลยนะครับเปิดไฟนะเพื่อนๆใส่น้ำนะครับ3ลิตรนะที่เบสตวงไว้นะครับน้ำ3ลิตรนะสำหรับเพื่อนๆที่ทำไม่เป็นนะครับสำหรับต้มจับฉ่ายนะใครที่จะกินลดความอ้วนหรือว่าทำเป็นซุปนะครับเอาไว้กินตอนเช้าช่วยให้ระบายดีนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราตั้งให้เดือดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันนะครับน้ำเดือดขึ้นมาสักนิดนึงเราใส่พริกไทยนะครับลงไปหมดเลยนะที่เราเตรียมไว้นะเครื่องปรุงนะครับผงปรุงรสไก่นะครับใส่ลงไปน้ำตาลนะครับ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยนะเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผงชูรสนะครับบ้านไหนชอบก็ใส่บ้านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับซีอิ๊วดำนะครับรากของต้นขึ้นช่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันขั้นตอนต่อไปนะครับอย่าไปใช้ไม้พายคนนะครับเพราะว่าหม้อใบใหญ่เนาะใช้ทัพพีคงจะเล็กไปนะคนนะครับให้เครื่องปรุงกับน้ำเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราใส่โครงไก่ลงไปได้เลยนะครับนี่โครงไก่อย่างดีที่เราซื้อมานะครับหยิบเอาทีละชิ้นนะครับเพื่อนๆเอาลงไปไม่เอาน้ำคาวนะมันจะมีน้ำคาวอยู่นะครับก็เอานะครับใส่ลงไปได้เลยหลังจากนี้อย่าไปจะปิดฝานะครับก็ต้มต่ออีกประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหม้อเริ่มเดือดนะครับเราเปิดฝานะใส่ขึ้นช่ายนะครับกับพวกผักหัวของเราลงไปนะแครอทกับหัวไชเท้านะครับเดี๋ยวเบสหยิบกล้องให้ดูนะครับว่าในหม้อเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอใส่นี้ก่อนน่าทานมากเลยเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดือดอีกรอบนึงเดี๋ยวมาช้อนฟองออกกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาช้อนฟองออกกันนะครับเพื่อเวลาเราตักทานพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะน้ำจะได้ใสๆนะครับเพื่อนๆก็จะมีมันจากไก่ด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบทานมันนะครับนี่เห็นไหมน้ำมันจากไก่นะครับก็ตักออกได้เลยเนาะบางคนไม่ชอบนะครับใครจะทำเป็นหมู3ชั้นหรือว่าเนื้อต่างอื่นๆก็ได้นะครับ
แต่ว่าพวงไก่ก็ง่ายสุดนะหาได้ง่ายๆนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันรอเดือดตอนนี้นะครับหอมมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช้อนฟองอีกสักหน่อยนะเพื่อน้ำซุปเราจะได้ใสๆนะครับมันไก่มันอะไรก็เริ่มออกนะหอมมากนะครับเดี๋ยวมาเราใส่ผักกันเลยนะครับเพื่อนๆนะผักกวางตุ้งกับผักกาดนะครับแล้วก็คะน้านะใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็ยุบนะครับไม่ยากเพื่อนๆตุ๋นไว้แล้วก็ใครชอบทานเลยก็ทานได้นะครับแล้วก็ใครจะตุ๋นให้เขาเปื่อยหน่อยๆแล้วก็ปิดไฟนะครับไว้พรุ่งนี้ทานก็ยิ่งอร่อยเลยนะครับข้ามวันเนี่ยตื่นเช้ามามาอุ่นสักหน่อยก็สุดยอดเลยครับถือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเนาะใครที่มีผักเยอะๆนี่มาใช้ได้นะครับใช้ไม้พายนะครับตะหลิวกดเขาลงไปน้ำที่เบสให้ตวงเนี่ยเพื่อนๆจะพอดีเลยนะครับจะไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเขาจะพอดีเนาะเห็นไหมน่าทานเลยครับดูใกล้ๆโอเคครับปิดฝานะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับตอนเดือดๆเนาะ20นาทีครับอันนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เบสลืมบอกนะว่าไฟที่เราใช้นะครับตั้งแต่แรกนะครับจนถึงตอนนี้เนาะก็ใช้ไฟกลางนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วกะปริมาณไฟไม่ถูกนะครับก็ใช้ไฟกลางนะเดี๋ยวผ่านไป20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาผ่อนไฟเป็นเบอร์1กันนะครับก็ตอนนี้ใช้เบอร์2เบอร์3นะครับก็เดี๋ยวผ่อนเป็นเบอร์1เนาะอีก20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากผ่านไป20นาทีนะครับเรามาเปิดกันเลยโอ้โหโอ้เริ่มเปื่อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาชิมกันหน่อยดีกว่านะชิมกันหน่อยดีกว่านะครับไปชอบน้ำซุปเยอะๆนะครับขอชิมนิดนึงอร่อยเลยเพื่อนๆอร่อยแล้วนะครับสำหรับสูตรที่เบนให้ไปนะครับเพื่อนๆใช้ตามสูตรนี้ได้เลยนะครับน้ำ3ลิตรเนาะโครงไก่2โครงนะครับโอเคเดี๋ยวตุ๋นต่ออีกหน่อยเนาะต้มจับฉ่ายดีจะใช้เวลาทำนานนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็จะอร่อยเนาะมันเบสว่ามันไม่เชื่อว่าหลายๆคนชอบนะครับคนที่ไม่ทานผักแต่ว่าชอบทานต้มจับฉ่ายเนี่ยก็มีเยอะนะครับนะเพราะว่าผักมันเปื่อยดีแล้วก็สารอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในน้ำซุปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีสารอาหารอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับออกมาเยอะเลยเนาะถ้ามีไม่ชอบมันก็ช้อนมันออกนะครับสูตรนี้อร่อยแล้วครับเพื่อนๆไปลองทำทานกันนะครับตามสูตรที่เบนให้ไปเลยไม่ยากนะครับเชื่อว่าหลายๆคนทำได้เนาะแล้วก็ทานร้อนๆนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะก็ช่วยสุขภาพแข็งแรงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเบนจะตุ๋นต่ออีกสัก20นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับปรับไฟลงนะครับเหลือเบอร์1นะครับอย่างที่ว่าไปเนาะปิดฝาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเพื่อนๆอีก20นาทีครับผ่านไปอีก20นาทีนะครับเรามาเปิดหม้อกันโอ้โหผักเปื่อยแล้วเพื่อนๆผักเปื่อยแล้วดูนู่นเดี๋ยวเอากล้องไปดูใกล้ๆนู่นโครงไก่ก็เปื่อยแล้วโอ้สีสันน่าทานมากเดี๋ยวเราปิดไฟเดี๋ยวเขาก็จะไอ้นี่อีกต่อนะเดี๋ยวเพื่อนๆนะใครที่ไม่ชอบกินวันนี้ก็นะเอาไว้อุ่นพรุ่งนี้นะอีกครั้งหนึ่งโอ้ยิ่งอร่อยยิ่งเข้าเนื้อไอหัวใจเท้าเนี่ยจะซึมน้ำซึมเลยนะเพื่อนๆแครอทก็เริ่มเปื่อยแล้วมาเดี๋ยวเบสตัก
ให้เพื่อนๆชมใกล้ๆกันดีกว่านะครับตักใส่ชามนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะครับเบย์ชอบตรงไอ้เนี่ยโครงเอวไก่นะครับนะมันอร่อยดีนะเนื้อมันเยอะอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเบย์นะครับทำกินกันแบบนี้เนาะไม่ยากนะครับแล้วก็ทำง่ายแล้วอร่อยนะครับที่สำคัญแล้วก็มีเอาคอนะครับคอใส่ด้วยตักน้ำใส่ด้วยนะเพื่อนใครอยากทำทานนะครับดูตามสูตรนี้ได้เลยไม่ยากนะครับทำง่ายมากๆนะเดี๋ยวตัวนี้เบ๊ก็จะปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวปิดฝาไว้นะก็ทานไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ก็เหลือก็เดี๋ยวอุ่นต่อโอเคเดี๋ยววันนี้เบ๊ฝากไว้เท่านี้นะครับกับต้มจับฉ่ายนะครับนะใส่โครงไก่แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆทำตามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาชมในคลิปนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในเพจนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับกลับมาทำคลิปกันอีกรอบนึงนะครับก็นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ